จะรักลูกแกมากรักมากคือแกมองไปเห็นหมอเห็นอะไรแกก็มองว่าเป็นลูกแกหมดใช่แต่มาไม่ทันหนูก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงอะไรลูกหนูดูแลได้เรื่องหอระฆังหนูก็จะสานต่อแล้วแกก็บอกแกอยากกลับบ้านหนูเลยบอกว่าจะพาพี่กลับนะพี่ไม่ต้องห่วงหนูจะพาพี่กลับแล้วแกก็คือไปอย่างสงบอะค่ะไปอย่างสงบพี่คือจะวางแผนไว้ก็คือว่าก็มีพวกบรรดาศิลปินด้วยกันหรือเพื่อนๆ เขาหรือผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์เขาก็ยื่นความประสงค์เข้ามาว่าเราจะร่วมกันทำนะเราจะร่วมกันทำเราจะช่วยให้ความฝันของเขาอ่ะให้มันสำเร็จจะช่วยเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงก็ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะตรงนั้นน่าจะเสร็จงานตรงนี้ถึงได้ปรึกษากันค่ะจริงๆก็คือพี่เชิดแกคุยเรื่องงานหอระฆังเนี่ยแกคุยมาเริ่มปรึกษากันแล้วว่าเราจะทำยังไงเราจะมาจากสายไหนอะไรเงี้ยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมจะทำให้เสร็จภายในปีนี้นะผมจะสร้างให้เสร็จหลวงพ่อบอกใจเย็นๆโยมมันเงินมันเยอะไม่ใช่ว่าแบบว่าเงินน้อยๆที่จะมาสร้างเสร็จภายในปีเดียวแต่แกมั่นใจว่าแกจะสร้างให้มันเสร็จแกบอกมั่นใจจะสร้างให้มันเสร็จก็เลยเป็นอะไรที่หนูว่าแกห่วงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องลูกค่ะจริงหนูอยากจะกราบขอบคุณนะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน่ะในห้างนะคะในห้างทวีชัยจากบริษัทท็อปไลน์มิวสิกค่ะที่ท่านเมตตานะคะเมตตาเรื่องโรงพยาบาลที่จ่ายให้พี่เชิดแล้วก็อาจารย์สอที่โทรที่ประสานงานแล้วก็อาจารย์สมบูรณ์ปราชิตตังนะคะที่ทำดนตรีให้หมอไซห้างให้พี่เชิดนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็ศิลปินทุกท่านอย่างไหมไทยเนี่ยก็มาค่ะขอบคุณไหมไทยค่ะเพราะว่าพี่เชิดเป็นคนที่ชอบไหมไทยมากรอดูไลฟ์สดของไหมไทยเหมือนไหมไทยเล่นคอนเสิร์ตเสร็จวันรุ่งขึ้นแกก็ไปเหมือนแกรอแกชอบมากเป็นนักร้องในดวงใจเขา